สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียร์จะพาเพื่อนๆทำข้าวผัดกะปิค่ะพอดีมีน้ำพริกกะปิเหลืออยู่น้ำพริกกะปิเหลือแล้วก็มีหมูมีไก่คั่วเค็มเหลืออยู่ก็เลยหุงข้าวกระป๋องครึ่งหุงข้าวกระป๋องครึ่งแล้วก็เอามาผัดกะปิก็เอาอะไรนะไก่ยวนเค็มใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาน้ำพริกกะปิใส่ลงไปผัดให้หอมผัดกับไก่ยวนเค็มอ่ะให้หอมเลยพอหอมแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปใส่ข้าวแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันหอมมากเลยค่ะเนี่ยอร่อยอร่อยชิมไหมผัดให้เข้ากันเลยเดี๋ยวเราก็พอเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมแดงกับมะม่วงซอยถ้ามีกุนเชียงด้วยนะสุดยอดเลยเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่หอมแดงกับมะม่วงซอยแล้วเราก็ปิดไฟเลยเนี่ยปิดไฟเลยแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะเพราะว่าไก่รวนเค็มก็เค็มอยู่แล้วแล้วก็น้ำพริกกะปิก็เค็มอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยแค่เอามาผัดแค่นั้นแหละเนี่ยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะข้าวคลุกกะปิหรือข้าวผัดกะปินะคะนี่ค่ะชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะ